ยังถามบ๊อบบี้เข้าห้องผิดไหมขอดูหน้าแม่แม่หนูแหม่มเผยความหลงลูกแดดดีหม่ำยังทักหน้าเหมือนบ๊อบบี้เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่สวรรค์สร้างให้เพื่อนยังถามบ๊อบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าขอดูหน้าแม่ตัวจริงหนูแหม่มเผยความหลงลูกสาวของแดดดีครอบครัวพิธีกรดังหนูแหม่มสุริวิภาพร้อมบ๊อบบี้สามีพาน้องแอลลี่ลูกสาวตัวน้อยมาให้แฟนๆได้ส่องความน่ารักน่าเอ็นดูในรายการซูเปอร์แหม่มโดยหนูแหม่มภรรยาถึงกับแซวความหลงลูกสาวของแดดดีบ๊อบบี้ว่าทางเราติดต่อเมมเบอร์หมดทางเราก็ไม่ไปแล้วบ๊อบบี้เราเก็บเงินให้แอลลี่ดีกว่าหนูแหม่มเล่าที่มาน้องแอลลี่เราเห็นแม่เขาเป็นลูกน้องในบ้านเรามา2 ปีเป็นเด็กดีเรารักแม่เขาก่อนเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วพอเขามีลูกก็คุยกันกับทั้งสามีเขาพ่อแม่เขาขอเป็นลูกเราเขาก็ยกให้เราจะได้ไม่ต้องไปไหนเขาก็เป็นพ่อพ่อกับแม่แม่เราก็เป็นแดดดีกับหมามีเราเคยคิดจะไปขอรับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วหลังจากทำกิฟต์แล้วหลายรอบก็ไม่ติดหม่ำจกมกพิธีกรยังทักบ๊อบบี้ถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้บอกเขาต้องคิดว่าหน้าเหมือนบ๊อบบี้หนูแหม่มยอมรับว่าทุกคนบอกหมดเลยทุกคนขอดูหน้าแม่ๆได้ไหมบ๊อบบี้ต้องไปทำอะไรแม่แม่แน่เลยบ๊อบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าเพื่อนเขาก็ถามบ๊อบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าบอกไม่ผิดไม่ผิดบ๊อบบี้ทุกคนถามหม่ำยังบอกอีกว่าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยจัดสรรจัดสร้างมาให้จริงๆหนูแหม่มก็บอกว่าสวรรค์สร้างให้เผยความตัวติดของแดดดีกับลูกสาวไปดำน้ำยังเอาลูกไป2 ขวบให้รอในเรือใหญ่ไอ้นี่อยากเห็นหน้าทุกวินาทีเสาร์อาทิตย์เขาต้องไปหาพ่อพ่อเขาสลับกันชื่นชมรถคล้อยหลังไปนิดหนึ่งเขาส่งลูกมาหรือยังไม่ทันเช้าเขาส่งคลิปมาหรือยังบ๊อบบี้ให้เขาใช้ชีวิตก่อนทวงคลิปทุกชั่วโมงตอนนี้2 ขวบเริ่มอ้อนเก่งเรียกแดดดีน่ารักมากๆด้วยโต๊ะเล็กไทยไล่ขยี้หมู่เกาะโซโลมอนทะลุตัดเชือกศึกคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพการแข่งขันฟุตซอลรายการคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2023ที่สนามบางกอกอารีนาย่านหนองจอกเมื่อวันที่9 สิงหาคมโต๊ะเล็กทีมชาติไทยมีคิวลงสนามนัดที่2พบกับหมู่เกาะโซโลมอนอย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการแข่งขันจำเป็นต้องเลื่อนออกไปชั่วคราวราว30 นาทีเนื่องจากฝนตกหนักทำให้มีน้ำหยดลงมาที่พื้นสนามจนไม่สามารถทำการแข่งขันได้เกมนี้ทีมชาติไทยส่งผู้เล่น5 คนแรกประกอบด้วยคทาวุฒิหาญคำพากฤตอรัญสัญญาลักษณ์วรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์จรูญเดชหมื่นเที่ยงและพีรพัฒน์แก้ววิไลผลปรากฏว่าโต๊ะเล็กไทยเล่นได้เหนือกว่ามากไล่ถล่มหมู่เกาะโซโลมอนไป10-1โดยได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของคลิฟฟอร์ดมิสิตาน่า0.15พีรพัฒน์แก้วสายทอง0.16 28สราวุธพลาพฤกษ์0.17พิชยุทธกิตติพานุวงศ์0.18อลงกรจันพร0.25 39ปานัทกิตติพานุวงศ์น0.26ส่วนหมู่เกาะโซโลมอนได้ประตูจากอีลิสมานาน0.18ทำให้โต๊ะเล็กไทยเก็บชัย2 นัดรวดมี6 คะแนนเต็มจากการลงสนาม2 นัดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับ1ของกลุ่ม A พบอัฟกานิสถานซึ่งจะแข่งขันในวันที่11 สิงหาคมหลังจบเกมบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยพร้อมด้วยด็อกเตอร์อดิศรชัยคุปหัวหน้าผู้ตรวจการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้กำลังใจนักฟุตซอลทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยบิ๊กสุสุทินบัวตูมประกาศอัดฉีดพิเศษ100,000 บาทด้วยส
เศรษฐาชี้ต้องรักษาน้ำใจทุกฝ่ายก้าวออกมาคนละนิดคิดถึงอนาคตประเทศเศรษฐาเดินหน้ายกระดับความเป็นอยู่ประชาชนชี้ต้องรักษาน้ำใจทุกฝ่ายขอให้ก้าวออกมาคนละนิดคิดให้ดีถึงอนาคตประเทศวันที่9สิงหาคม2566นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าไปต่อเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผลการเลือกตั้งที่ผ่านมารวมถึงทั้งรัฐธรรมนูญปี60ทำให้เราต้องอยู่บนสถานการณ์ในวันนี้ซึ่งถือว่าไม่ปกติความรู้สึกของประชาชนถูกแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนการบริหารความคาดหวังและรักษาน้ำใจของทุกๆฝ่ายถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญขอให้ก้าวออกมาคนละนิดคิดให้ดีถึงอนาคตของประเทศเพื่อประเทศจะได้เดินต่อครับทั้งนี้นายเศรษฐาได้รีทวีตโพสต์ของนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทวีตข้อความว่าประเทศไทยต้องไปต่อเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพโจทย์ของพรรคเพื่อไทยวันนี้คือการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเดินหน้าประเทศไทยแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนแอลลี่ตอบชัดอาชีไม่ได้จีบงงโดนโยงเป็นมือที่สามทั้งที่ไม่รู้จักลั่นมีอีกเตรียมดำเนินคดีวันที่9สิงหาคม66ที่ House of Event ชั้น8 Central at Central World นักร้องสาววัยทีนแอลลี่อาชิรยานิติพลให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานปาร์ตี้ประกาศรางวัล Central Beauty Award 2023ถึงเรื่องที่โดนโยงเป็นหน้ากากผักขมปีปมทำคู่รักวัยทีนอาชิมิยาเลิกกันเหตุฝ่ายชายทักแชทไปจีบโดยแอลลี่เผยว่าหนูเห็นข่าวตอนอยู่อเมริกาตอนที่เห็นก็ตกใจมากเพราะว่าหนูไม่เคยได้ยินอะไรเลยเคยได้ยินชื่ออาชิจากแค่พ่อแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันแล้วก็น่าจะเคยเจอตอนอายุประมาณ 2-3 ขวบมั้งคะนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยค่ะหนูก็เลยงงมากแล้วก็เลยลองไปดูใน DM ก็ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่มีคอนแทคไลน์ไม่มีอะไรเลยคำว่าหน้ากากผักขมปีหวยเลยมาออกที่เราหนูเป็นหน้ากากผักรวมนะคะแต่ว่าก็ตกใจเหมือนกันว่ามาได้ยังไงหนูก็เลยคุยกับทางค่ายแล้วก็คุยกับอากึ๋งเฉลิมชัยด้วยว่าถ้าเกิดมีข่าวลือที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงอีกแล้วทำให้ชื่อเสียงหนูเสื่อมเสียน่าจะต้องดำเนินการทางกฎหมายข่าวลือที่เกิดขึ้นกระทบกับตัวเรายังไงบ้างไม่ได้กระทบนะคะหนูแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดแหละค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยหนูไม่รู้จักใครเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากส่วนคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยค่ะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงเราก็เลยแค่แบบอ่ะโอเคแค่นั้นเลยค่ะอีกอย่างคอมเมนต์ต่างๆที่หนูเห็นก็ไม่ได้มีไปในทางลบเลยเพราะเหมือนคนก็น่าจะไม่ได้เชื่อขนาดนั้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่อยู่ดีๆชื่อของหนูก็ถูกโยงเข้ามาเลยแล้วเหมือนเรื่องมันก็ไม่ได้ make sense เท่าไหร่หนูก็เลยชิลมากๆคือกลัวแค่ว่าคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเราไปทำเข้าไปเป็นมือที่สามทำให้เขามีปัญหากันใช่ค่ะหนูแค่กลัวเรื่องนั้นเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่โอเคกับเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นเลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คนอื่นมากกว่าได้คุยเรื่องนี้กับอาชีไหมไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้จักกันสรุปคืออาชีไม่ได้จีบไม่เคยจีบค่ะแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยไม่มีไลน์ไม่มีคอนแทคอะไรเลยตอนนี้โสดค่ะแต่ไม่เหงาเพราะว่าหนูชอบตัวเองหัวเราะถือเป็นดราม่าที่หนักที่สุดที่เคยเจอเลยไหม
หนูว่าหนูเคยเจอหนักกว่านี้เรื่องนี้พอมันไม่จริงแล้วหนูไม่เกี่ยวหนูก็เลยแบบโอ้ it's okay เพราะว่าเราก็มีสิ่งที่จะมาพูดว่าเราไม่เกี่ยวนะคะ